ผู้ชมสันนิษฐานว่ามีมาอาจารย์นี่กำลังยิ้มยาจะส่งเงียดเลยสุนัขสักกูยันนี่กูอาจารย์นี่นี่ลูกตั้มมาเขียนใจไม่ไปบ่ายทีลูกมีมาทำไมมาทุจริตเนี่ยล่ะเลยอาจารย์นี่นี่ขานาจิ้มบ่าวมีอากูยมีตันยากันนี่ได้ยินทุลุ่ยพิจารณาจิ้มฮาเลยพี่รองสุตมระมีมาเนี่ยงานโน้สุวรรณเลทมาปัตมาอุโซจิ้มบ่าวบีเลยขานาพิจารณาจังเลยที่กันนี่ฮะลุงทุจริตนิดนี่ลูกสุนัยมาเลยขมยามีบ่าวบีดูมีขมยายมารู้ดูจมว่าใจโอเคเลยเชิงอาซาบีนี่บ่าวที่ยันเสจโอกาลาดีมาตุรวายเลี้ยวขันบัวกันนี่ลุ่มยาอองมิวจิตุเอกอมยากะตุขเนตุจูบังเกจาวาเร่ทับิเมผู้จะองศามูบิวเร่กองสองปองเย่คิกุยามาดาลีแต่มิวดาลุ่ยยินยุดเดสีลุ่มมุเน่เนเจรุกุอบีบัยตอนลันนังเกเดลุสุนัยมาเร่ผู้จะองศาฮาเล่แต่ดูปีดามยาเย่ลีซามุขันยาซงกองสองยิลุสุนัยมาเร่ยิลุกองสองมยาเน่ปีดูมยาสีลุ่มยินยุดเดลุผู้จะองเนรกว่าสุยาตพ่อยลุงเย่สามีเช่นมีจังเลยเนี่ยเช่อู้สุดมีาสุยยาละอองอมีเงิดลูลุลายยาลูเสด็จชิมาเวในงานยี่ลุมาตมามีาเล็กเช่นจังผู้จะองเนรกว่าอาจารย์ปู่กูจีมีาพิจารีตะเคียนมีาดีรู้อุบาชูอุราจักอุบาเวนมันบาไคมันมุนสบวาสัสสันชงตัวเองมูอุโอมองเน่กูยันโนแต่ดอจังกูทวีดูเลยจะส่งเกียร์มาเลยมีว่าปีดูมีอะไรไหมที่นี่นักท่องเที่ยวในคุณนี่สุนัยล่าสกุยนี่ช่างกูได้ดีตาจีบหามยูเน่อาจารย์นี่เป็นมามานักท่องเที่ยวในคุณนี่เช่าเสงานี่มีอาจารย์นี่นี่ขานากูปีรองสุตมรามยามานังโนดุริยาตมระดุริยาตมระพิเตดาวดาเซมเอาขันเตยเอาบีผู้จะองศาเนี่ยดีกว่าอาจารย์นี่กองจอนี่มีอะไรกูเป็นมันดีดีมาล้วนดูปังกุยชาลีบิวสามมาพิบาร์เลยขมยาสี่สิ่งนี้ยาปีรองสุตมรามยามาเนี่ยไงโนดุติยาตมราดาวตาไซมอขังกาผู้จะองศาเนี่ยดีกว่าอาจารย์นี่กองจงจีมายกูเป็นมันดีดีด้วยร้านรูปังกุยชามาพิบาร์เลยสี่เส้นตรงยาผู้จะองศาเนี่ยดีกว่าอาจารย์นี่กองจงจีมีาเล็บอยู่ยังอาลองรีผู้จะองศาเนี่ยดีกว่าอาจารย์นี่กองจงจีมีาเป็นอันยาวเล็บอยู่
วยไปน้าท่านสองเวไปน้าอ๋อช้าสี่สิ่งเดียผู้เจ้าองค์สันนิษฐานอาจารย์นี่กังสงจีมีอาไม่จะบุมีอาเวียนนี่ไม่นี่ยิ่งแต่สวรรค์นี่ยังนี่ไม่นี่ยิ่งเนี่ยสองเวไปน้าท่านสองเวไปน้ำยาวเลยดูสี่สิงหาคมยังคงใจดีตาจีมาหาเมียเนอาจารย์ไปมาด้วยเจ้าป้าพิลโลตอนักท่องสนักคนเนชาวเซิงงานเนียกอาจารย์เนี่ยขันนะเอาเมียนสวาพิสมีเจ้าป้าเลยปีหลังดูตำราเมียมาในงานดอดูที่อาตำราดาวดาสายหมอกแข็งเปลี่ยนเลยทั่วความมาเจ้าป้าเลยเวียนจีมีอันนี้ยาชีจีมีอ่ะกูเชื่อมาแล้วยี่รองดูตำราเนี่ยมาในงานโอ้ดูที่อาตำราเจ้าด้าใส่หมอกขันอาจารย์กูไปมาหนีเปลี่ยนเลยทั่วความตัวบีพี่ป่าเลยขมย่ะพี่ป่าบีดูมีอ่ะขมย่ะยี่รองดูตำราเนี่ยมาในงานโอ้ดูที่อาตำราเจ้าด้าใส่หมอกขันเปลี่ยนเลยทั่วความบีเอ็นน้องมาอาจารย์กองทัพยิ่งใหญ่มีดาวจูมีฉันก็ได้ดีดาจีสุยาพุ่ยฉันก็ได้ดีดาจีลุดอพุ่ยเอ็นจีโอพุ่ยจีมีนักงานยาตันยูมีเนอุรบะตัมกามะรันดูปังกุยชาลีบูเรซีเดมีกุเลสเลบิโรจิมบาบีมาพี่บาร์เอกมีThank you.
มาอุจจุนี่อาจารย์กังซองนี่มาเย่มีด้าจูมีอากาล้วนดูปังกุยชามะซีเซนมาซีเซนเตยะวุจูอองซานเย่มีด้าจูมีอากาล้วนดูปังกุยชะเลบิมาผิดโลเสร็จบีตะเคียนมะเย่มีด้าจูมีอากาเลล้วนดูปังกุยชะจะมาผิดบาเรไอ้นอกมาอุบะชูเย่มีด้าจูมีอากาล้วนดูปังกุยชะบีเสร็จบีอุบะวินเย่มีด้าจูมีอากาเลล้วนดูปังกุยชะมาผิดบาเรไอ้นอกมามัมบะไคนเยมีดาจุเมียกะล้วนดุปังกุยเมียฉะเบจามาဖြစ်ပြီးဆက်လက်ပြီးမိုင်းမွန်စောဝါကြီးဆက်ဆက်ထွန်းရဲ့မိသားစုများကလည်းล้วนดุฉะเบจาล้วนดุปังกุยฉะเบมาဖြစ်တယ်လို့ဥရဇရဲ့မိသားစုများဥုံမောင်ရဲ့မိသားစုများနဲ့ရဲဘော်ကုထုရဲ့မိသားစုများကလည်းအစီအစဉ်တိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ล้วนดุปังกุยเมียฉะเบမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘုကြောင့်ဆန်းကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမ်မောင်မြို့မှာဖခင်ဖြစ်သူရှင်နေဥဖာနဲ့မိခင်ဒေါ်စုတို့ကနေ1955ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်1940ပြည့်နှစ်မှာတော့ဟင်္ဒရာခရိုင်ဝန်ကစုရုံငွေ5ချပ်နဲ့တခင်အောင်ဆန်းကိုဖမ်းဖို့ဝရမ်းထုတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ဗမာလွတ်လပ်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားအကူအညီကိုရှာဖို့တခင်များတို့နဲ့အတူပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီကိုလည်းအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတော့ဟိုင်လီအမည်ရှိတဲ့သင်္ဘောနဲ့ဂျပန်ပြည်ကိုပြုတ်ဝက်စာထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗမာလွတ်လပ်ရေးအတွက်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။မတ်လ3ရက်နေ့မှာသွားဒုတက်ပြီးတော့ရုပ်ဖြက်ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုခိတ္တခဏပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရဲဘော်3ဦးနဲ့အတူဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIU ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ရဲဘော်3ဦးတို့လက်မောင်းသွေးဖောက်ပြီးသွေးထောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာဗိုလ်တေဇအမည်ကိုခံယူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတ1942ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းမှာတော့ဂျပန်တပ်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဗိုလ်တေဇခေါင်းဆောင်နဲ့ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုချီတက်ခါရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မလ10ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်နဲ့ BIA တပ်မတော်ကြီး BIA အလံကိုလွှင့်ထူကရန်ကုန်မြို့ကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုချိန်မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလွမ်းသူပန်းခွေချပေးဖို့အတွက်အာဇာနည်ကြီးများလဲလျောင်းရာကုဝိမန်ကိုတက်ရောက်နေရာယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
่ะ